คนเราอ่ะต้องรู้จักยับยั้งชั่งใจนะคะเราเป็นมนุษย์เราไม่ใช่สัตว์เราเลือกหน่อยนะคะที่จะสมสู่เนาะเรื่องแบบนี้นะคะไม่ใช่ว่าจะสมสู่กับใครก็ได้ที่เราถูกใจหรือเราชอบสวัสดีค่ะวันนี้นะคะกุ๊กไก่มีเรื่องค่อนข้างซีเรียสนะคะมาเล่าให้ทุกคนฟังแต่สำหรับกุ๊กไก่มันผ่านไปแล้วนะไม่ซีเรียสแล้วนะคะตอนนี้กลายเป็นเรื่องตลกปนเศร้านิดนึงอะทำนองนั้นนะคะเรื่องนี้นะตอนแรกกุ๊กไก่ว่าจะไม่เล่าลง YouTube นะคะแต่มีเพื่อนบอกว่าเล่าเถอะจะได้เป็นประโยชน์สำหรับคนที่ยังไม่รู้นะคะแล้วสำหรับกุ๊กไก่ก็คิดว่าเออมันน่าจะเป็นประโยชน์ในการเตือนสติไม่ว่าผู้หญิงและผู้ชายนะคะที่คิดจะทำเรื่องแบบนี้นะเริ่มเลยค่ะกุ๊กไก่นะคะมีโอกาสได้รู้จักผู้ชายคนหนึ่งผู้ชายอิตาเลียนที่นี่นะคะเดี๋ยวเท้าความก่อนกุ๊กไก่แต่งงานกับคุณสามีที่เมืองไทยนะคะแล้วก็มาอยู่อิตาลีเลยเพื่อนผู้ชายที่มีนะคะส่วนใหญ่มีครอบครัวแล้วทั้งหมดไม่มีเพื่อนคนโสดเลยมีก็แต่เป็นเด็กๆนะคะที่เคยเรียนภาษามาด้วยกันเป็นชาวต่างชาติเท่านั้นเองซึ่งเพื่อนของกุ๊กไก่ทุกคนนะคะทั้งผู้หญิงผู้ชายคุณสามีรู้จักหมดเลยนะแล้ววันหนึ่งกุ๊กไก่ก็มีโอกาสได้มารู้จักผู้ชายคนนี้นะคะซึ่งเขาบอกเขาเคยเห็นกุ๊กไก่หลายครั้งแล้วเพราะว่าอาศัยอยู่ในย่านเดียวกันไม่ไกลกันเท่าไหร่นะคะตามถนนหนทางแบบนี้เขาเคยเห็นก็คุยกันปกตินะคะแล้วก็คือมีเรื่องให้ต้องแลกเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์เพราะว่าเรื่องงานนะคะเขาก็มีเบอร์เราก็มีเบอร์เขาแบบนั้นก็คุยกันปกติดูแล้วเป็นผู้ชายที่สุภาพไม่มีอะไรเลยนะคะสุภาพมากเขาเคยแต่งงานมาแล้วนะคะแล้วก็หย่าร้างไปกับภรรยาเขาก็อยู่คนเดียวเป็นหนุ่มโสดนะคะดูแล้วเป็นคนไม่น่ามีพิษไม่มีภัยอะไรเนาะก็คุยปกติเลยนะคะแต่แล้วเขาก็ส่งข้อความมาที่นี่นะคะเขาจะใช้แบบแชทคล้ายๆบ้านเราอะนะคะมันจะมีถ้าแต่ไม่เหมือนไลน์เนาะถ้าใครมีเบอร์โทรศัพท์สามารถแชทได้ผ่านแอปอันนี้นะคะกูไก่ไม่ขอพูดแล้วกันว่าเป็นแอปอะไรเนาะนั่นแหละค่ะเขาก็ส่งข้อความมาว่าเราไปหากาแฟกินกันไหมกูไก่ก็บอกได้สิแต่ว่าฉันชวนเพื่อนไปนะไปคนเดียวไม่ได้มันน่าเกลียดเพราะว่าแต่งงานแล้วเธอก็โสดด้วยเธอไม่ได้มีครอบครัวมันดูไม่ดีนะเขาอยากขอบคุณนะคะเรื่องงานของเขาก็ชวนไปกินกาแฟกูไก่บอกโอเคได้แต่ทุกอย่างเดี๋ยวนะคะทุกอย่างนะคะจบใน2วันนะคะที่คุยกันนะเขาก็ชวนกินกาแฟก็โอเคแล้วนะคะตอนนั้นคือไม่รู้เรื่องอะไรว่าการชวนกินกาแฟของคนที่นี่หมายถึงการไปออกเดทนะคะแล้วก็อาจจะไปจบกันบนเตียงกุ๊กไก่ไม่เคยรู้มาก่อนนะคะเพราะว่าไม่เคยโดนใครชวนกินกาแฟเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้จริงๆอ่ะก็ตอบตกลงไปแล้วเขาก็เซาซีว่าไปวันนี้เลยได้ไหมแบบนี้แล้วกุ๊กไก่บอกจะไปได้ยังไงมันไม่ว่าเอาไปวันไหนก็ไปเซาซีผิดปกตินะคะสักพักนึงเขาก็ส่งข้อความมาบอกอีกว่าฉันชอบเธอจังเลยก็ก็สำหรับคนไทยนะถ้าคนเป็นเพื่อนกันจะชอบนิสัยใจคออัธยาศัยมันก็ไม่ผิดนะคะตอนนั้นก็ไม่รู้สึกอะไรแล้วเขาถามว่าเราชอบเขาไหมกุ๊กไก่ก็บอกไม่ได้ตอบนะคะก็บอกก็ดูเธอเป็นคนดีน่าจะเป็นเพื่อนที่ดีได้กุ๊กไก่ก็ตอบไปแบบนี้เนาะสักพักส่งข้อความมาฉันอยากขึ้นเตียงกับเธอคำนี้ตอนนั้นนะคะโกรธมากเลยนะโกรธแบบเหมือนหยามเกียรติเรามากเนาะตอนนั้นโกรธมากแต่ว่าก็ระงับอารมณ์ก็คือเงียบไม่ได้ตอบไม่ได้อะไรไปทั้งสิ้นนะคะก็ปรึกษาเพื่อนเลยเฮ้ยมีผู้ชายมาทำแบบนี้ด้วยอะมันน่าเกลียดมากเลยเพื่อนก็บอกแกไม่ต้องไปคุยกับมันเลยนะอะไรเงี้ยก็ไม่คุยนะคะก็ไม่คุยอะไรเลยแล้วเขาก็ส่งข้อความมาอีกเรื่อยๆว่าเมื่อไหร่ล่ะอะไรเงี้ยเมื่อไหร่เธอจะพร้อมอย่างเงี้ยกุ๊กไก่ทนไม่ได้นะคะก็เลยถามเขาไปว่าเธอเห็นฉันเป็นยังไงหรอฉันเป็นผู้หญิงที่แต่งงานแล้วนะ
คือถ้าเราเป็นเพื่อนกันเป็นได้แต่ไม่ใช่เพื่อนที่จะไปทำอะไรด้วยกันเขาบอกว่าไงเขาตอบมาว่าฉันรู้ว่าเธอแต่งงานแล้วฉันก็ไม่ได้คิดจะแต่งงานกับเธอโอ้โหทำไมความคิดมักง่ายเนาะคือกุ๊กไก่เข้าใจนะคะที่เนี่ยกุ๊กไก่อยู่มาหลายปีเห็นเพื่อนของสามีเนาะโสดเนี่ยคนโสดผู้ชายโสดหลายคนเลยนะคะเขาไม่แต่งงานเพราะว่าเขารักชีวิตสนุกชอบชีวิตแบบเรื่อยๆของเขาแบบนี้แต่ว่าเลือกหน่อยเธอเนาะเลือกคุยกับผู้หญิงที่เขายังโสดอยู่ก็มีเยอะแยะนะคะกุ๊กไก่ก็บอกเขาแบบนี้ถ้าเป็นแบบนี้เราคงคุยกันไม่ได้แล้วเนาะกุ๊กไก่ก็พูดไปแบบนั้นนะคะเขาก็เลยบอกเธอแปลกจังเลยเธอเป็นผู้หญิงที่แปลกผู้หญิงทุกคนนะคะเข้าหาเขาตามหาเขาเพื่อที่จะไปมีอะไรกับเขาแต่กุ๊กไก่ทำไมหนีเขาพูดเข้าข้างตัวเองเนาะเพราะว่าเขาเป็นคนมีฐานะนะคะเขาค่อนข้างมีฐานะเลยล่ะกุ๊กไก่ก็เลยถามเขาไปว่าขอโทษนะแล้วเธอก็ขึ้นเตียงกับผู้หญิงเหล่านั้นผู้หญิงที่เขามีสามีแล้วน่ะเหรอเธอพาไปขึ้นเตียงกับเธอรู้สึกยังไงอะเธอทำได้เหรอแล้วเธอรู้สึกผิดไหมเขาเงียบนะคะเงียบแบบเขาบอกคือเขาขอโทษกุ๊กไก่ก็เลยสอนไปด้วยนะบอกว่าไม่ควรจะทำแบบนี้อีกหยุดทำแบบนี้ได้แล้วเพราะว่าเธอเป็นคนโสดเธอสามารถหาคนโสดได้ง่ายๆไม่จำเป็นต้องไปกับผู้หญิงที่เขามีครอบครัวแล้วมันไม่ดีเรื่องแบบนี้นะคะคนไทยเราถือมากนะแต่กุ๊กไก่เห็นนะคะไม่ว่าในสังคมไหนของโลกมุมไหนของโลกใบนี้มันก็มีเรื่องแบบนี้และไม่ใช่มีเฉพาะตอนนี้มีมาตั้งนานแล้วนะคะเรื่องแบบนี้เนาะนั่นแหละค่ะกุ๊กไก่ก็เลยขอร้องเขาบอกว่าอย่าทำให้เรารู้สึกแย่ไปกว่านี้ถ้ายังอยากจะคบหาเป็นเพื่อนหรือยังอยากจะมองหน้าฉันอยู่ในวันที่เราเจอกันนอกบ้านสามารถทักทายกันได้แบบคนรู้จักธรรมดาอย่าพูดแบบนี้กับฉันอีกขอให้มันจบทุกอย่างมันจบตรงนี้ที่เธอพูดมาทั้งหมดแล้วฉันพูดกับเธอทั้งหมดจบตรงนี้นะเขาก็เลยขอโทษนะคะดูผู้ชายคนนี้เป็นคนดีนะดูเหมือนดีอะแต่เรื่องแบบนี้มักง่ายนะคะกุ๊กไก่เข้าใจวัฒนธรรมของเขาว่ามันค่อนข้างจะเปิดเผยมากในเรื่องนี้แต่แบบนี้มันไม่ไหวนะคะกุ๊กไก่ได้ยินข่าวบ่อยมากเลยนะว่าคนที่นี่เลิกรากันเพราะว่าเรื่องแบบนี้นะคะคนนู้นไปกับสามีคนนั้นคนนั้นไปกับภรรยาคนนี้ซึ่งมันเป็นเรื่องไม่ถูกต้องแบบรู้สึกไม่ได้รู้สึกตอนแรกนะคะรู้สึกโกรธมากแต่ตอนหลังรู้สึกว่าคนแบบนี้น่าสงสารเขาจะต้องมีปมอะไรสักอย่างแน่ๆที่เขาทำแบบนี้เพราะว่าคนที่มีสามัญสำนึกดีจะไม่ทำแน่ๆนะคะผู้ชายคนนี้เขาเลิกกับภรรยาเขากุ๊กไก่คิดว่าน่าจะมีปัญหาอะไรกันสักอย่างที่แบบทำให้เขาเป็นคนแบบนี้การที่ผู้ชายหรือภรรยาคนหนึ่งกล้าที่จะไปขึ้นเตียงกับคู่ของคนอื่นคนที่แต่งงานแล้วเนี่ยมันผิดปกตินะคะเรื่องเนี้ยคือกุ๊กไก่อยากให้ทุกคนมองในแง่ที่ว่าคนเราอ่ะต้องรู้จักยับยั้งชั่งใจนะคะเราเป็นมนุษย์เราไม่ใช่สัตว์เราเลือกหน่อยนะคะที่จะสมสู่เนาะเรื่องแบบนี้นะคะไม่ใช่ว่าจะสมสู่กับใครก็ได้ที่เราถูกใจหรือเราชอบว่าเขาสวยเขาหุ่นดีอะไรแบบนี้เขารวยหน้าที่จะไปกับเขาคือกุ๊กไก่พูดคำนี้กับเขาด้วยนะคะบอกว่าพวกเราเป็นมนุษย์นะเราไม่ใช่สัตว์เราเลือกที่จะทำแบบนี้ได้ว่าเราจะทำกับใครถ้าเราเป็นคนดีจริงเขาขอโทษนะคะแล้วเขาบอกว่าเขาจะไม่กวนไม่รบกวนเขาเรียกอะไรอะไม่ตอแยเราอีกแล้วถ้าแปลเป็นภาษาไทยเนาะเขาจะไม่ตอแยเราอีกแล้วเขาขอโทษแล้วเขาบอกเธอเป็นคนดีมากๆดีใจนะคะที่เขาชมว่าเป็นคนดีแล้วกุ๊กไก่ก็ดีใจด้วยที่ตัวเองรู้จักยับยั้งชั่งใจไม่คล้อยตามเรื่องแบบนี้นะคะนี่แหละค่ะทำไมถึงเอามาเล่าลง YouTube เนาะ
มันน่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนนะคะที่เพิ่งไปอยู่เมืองนอกแล้วก็ไม่รู้วัฒนธรรมเมืองนอกน่าจะเป็นไม่รู้อ่ะหลายๆประเทศเป็นแบบนี้หรือเปล่าไอ้การชวนกินกาแฟเนี่ยมันหมายถึงการออกเดทหรือไม่การไปจบบนที่บนเตียงกูไก่ก็ไม่รู้นะคะว่าเหมือนกันไหมแต่ว่าเออก็อาจจะเป็นประโยชน์กับน้องๆสาวไทยที่เพิ่งมาอยู่นะคะสำหรับคนที่ยังไม่รู้เนาะถ้ามีหนุ่มคนไหนมาชวนกินกาแฟก็ระวังตัวเอาไว้เนาะแล้วก็เป็นอุทาหรณ์นะคะเป็นการเตือนสติสำหรับคนที่กำลังเจอสถานการณ์แบบนี้แล้วกำลังเข้าข่ายที่จะผิดศีลธรรมอย่าทำเป็นอันขาดนะคะเพราะว่ามันเป็นความผิดที่จะติดตัวไปตลอดชีวิตนะคะเอาล่ะซีเรียสเลยนะวันนี้นะคะแต่สำหรับกุ๊กไก่ตอนนี้ไม่แล้วนะคะรู้สึกกลายเป็นแบบความสงสารความเขาเรียกอะไรอะสะท้อนใจในสังคมแบบนี้นะคะแค่นั้นเองเอาล่ะลาทุกคนไปก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ